สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกรถอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับประกอบด้วย3อย่างนะครับคือ1เกิดจากองค์ประกอบของมันนะครับคือเกิดจาก1คน2รถนะครับ3ถนนและสภาพแวดล้อมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยนะครับในงานมอเตอร์โชว์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ในการป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากรถยนต์นะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของบริษัทฟอร์ดนะครับเราจะไปพบกับผู้บริหารบริษัทฟอร์ดนะครับเชิญชมได้เลยครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับเราอยู่กับท่านผู้บริหารบริษัทฟอร์ดนะครับคุณสรุตอิงควัตนะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฟอร์ดประเทศไทยนะครับสวัสดีครับพี่สรุตครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่บุญชัยโอ้ขอบพระคุณมากครับพี่สรุตพี่สรุตครับเอาว่าอดีตการเนี่ยของฟอร์ดนี่นะฮะตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยจำได้ฮะฟอร์ดเนี่ยจะเป็นคนประกาศเลยว่าเป็นรถกระบะนิรภัยคันแรกของไทยครับนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเรื่องระบบการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยในรถฟอร์ดเนี่ยมีอะไรที่เป็นวิวัฒนาการมากขึ้นไหมครับพี่สรุตครับอยากได้คำตอบครับผมก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าสมัยนู้นนะครับที่มาที่ไปของคำว่ากระบะนิรภัยคันแรกเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยเราเป็นรถกระบะที่ใส่ถุงลมนิรภัยนะครับเป็นรายแรกรายเดียวในประเทศไทยณตอนนั้นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามีตำแหน่งในเรื่องของกระบะนิรภัยคันแรกมาตลอดเวลาจนถึงยุคนี้เองก็เช่นเดียวกันครับในตัวใหม่ของเราเนี่ยเรามีอุปกรณ์มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยใส่เพิ่มเข้าไปนะครับมันก็ยังรักษาคำว่ากระบะนิรภัยคันแรกอยู่ประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์มาตรฐานที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็มีอยู่ในรุ่นฟอร์ดเรนเจอร์เรนเจอร์ใหม่รุ่นปัจจุบันนี้ใช่แล้วครับใช่ครับคือตัววายแทร็กนะครับเรามีประมาณ4-5อุปกรณ์นะครับที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์หลักๆเลยนะครับที่รักษาชีวิตของคนขับขี่นะครับที่รักษาชีวิตของผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนนะครับก็เริ่มต้นด้วยอุปกรณ์แรกก่อนแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องของตัวเลนคีปปิ้งแอสซิสต์นะครับเลนคีปปิ้งแอสซิสต์มันคืออะไรครับโอเคเลนคีปปิ้งแอสซิสต์เนี่ยมันประกอบไปด้วย2อย่างนะครับก็คืออันแรกเลนคีปปิ้งแอสซิสต์นะครับแอสซิสต์ก็หมายถึงว่าอะเลิร์ตเรานะครับในกรณีที่เราขับไปบนเลนของเรานี่แหละนะครับแล้ว เป็นธรรมดาครับที่ผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องมีความรู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยล้าหลังจากที่ใช้รถบนท้องถนนมาระยะเวลานึงนะครับโดยเฉพาะเวลาขับไปต่างจังหวัดนะครับมันก็เลยทำให้รถคันนี้ ศึกษาผู้ขับขี่ว่าโอเคผู้ขับขี่คนนี้เริ่มที่จะเฮ้ยรถจะเอียงไปทางขวาทีทางซ้ายทีนะครับครับผมตัวเลนคีปปิ้งแอสซิสต์เนี่ยจะเป็นตัวที่รักษาให้รถเนี่ยอยู่ในเลนครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับอีกตัวนึงคือเลนคีปปิ้งเอจนะครับพอเป็นเลนคีปปิ้งเอจปั๊บพอรถเริ่มแบบเรียกว่าจะเบี่ยงเลนไปทางขวาหรือทางซ้ายเนี่ยครับพวงมาลัยเนี่ยจะหักกลับมาให้อยู่ในเลนโดยอัตโนมัติอันนี้คืออุปกรณ์มาตรฐานที่เราเรียกว่าเลนคีปปิ้งแอสซิสต์แต่อย่างนี้พี่สรุตฮะถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนเลนเนี่ยเราเปลี่ยนได้ไหมครับได้ครับแต่แค่ว่าถ้าสมมติเราวิ่งไปตรงๆเนี่ยแล้วเราเหมือนมีอาการรถเนี่ยค่อยๆเซไปเนี่ยเขาจะดึงกลับมาในใช่ครับครับผมต้องพูดออกมา2กรณีด้วยกันครับนะครับกรณีแรกถ้าใช้รถในเรียกว่าในตัวเมืองนะครับแน่นอนคือมันต้องมีการเปลี่ยนเลนซ้ายทีขวาทีนะครับเพราะว่าการจราจรติดขัดแต่ทำไมว่างเราต้องไปนะครับก็ประมาณนั้นครับผมก็อุปกรณ์นี้โชคดีครับก็คือเรามีตัวปิดด้วยนะครับพอไม่ต้องการใช้ปั๊บเราก็สามารถปิดได้คือนั่นหมายถึงว่าผู้ขับขี่ที่ขับขี่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยก็สามารถที่จะปิดระบบนี้ได้ครับโอเคมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คือเราต้องขับไปต่างจังหวัดโดยบังเอิญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขับไปพอขับไปปั๊บก็อุปกรณ์นี้ก็สามารถเปิดให้มันทำงานได้นะครับตรงนี้เนี่ยเวลาถ้ากรณีที่เป็น2เลนสวนกันแล้วเราต้องการที่จะแซงแล้วก็กลับมาในเลนเดิมของเราก็ง่ายๆครับเปิดไฟเลี้ยวปั๊บอุปกรณ์จะตัดเลยโอ้คือการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการสอนเจตนาเราว่าเราต้องการเปลี่ยนเลนใช่ครับนะครับเขาก็จะตัดตรงนั้นเป็นออโตเมติกใช่ครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดความเรียกว่ายุ่งยากหรือว่า
ความรำคาญใจให้กับผู้ขับขี่นะครับในขณะเดียวกันเองในอุปกรณ์อันนี้มันก็มีเรียกว่าการปรับเปลี่ยนสัญญาณการเตือนสัญญาณการช่วยเหลือจากมากที่สุดระดับกลางระดับน้อยได้ด้วยเช่นว่าโอเคถ้าขับไปสักระยะหนึ่งนานแล้วนะครับแล้วเรารู้สึกอ่อนล้าแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงปั๊มสักทีนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้ตัวการเตือนเนี่ยมีการเตือนที่รุนแรงเขาเรียกว่าอย่าเรียกว่าเข้มมากขึ้นขอโทษครับเข้มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหักพวงมาลัยไปทางขวาหรือว่าหักไปโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจครับมันจะเตือนแบบค่อนข้างเข้มเลยครับครับนะครับในกรณีที่โอเคหลังจากพักฟื้นมาแล้วหลังจากที่ไปซื้อของในปั๊มหรืออะไรก็ตามนะครับเข้าห้องน้ำก็โอเคออกมาปั๊มก็สามารถตั้งให้เป็นแบบอ่อนได้ก็คือพอจะเปลี่ยนหรือว่าขับไปปั๊มอาจจะเผลอหันไปดูซ้ายทีขวาทีนะครับมันก็เตือนแบบนาฬิกาที่อ่อนๆนะครับครับก็คือเรียกว่าเราทำอุปกรณ์นี้มาเนี่ยเพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเลยครับอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นของอุปกรณ์นี้ในรถกระบะเรนเจอร์อันนี้แค่อันแรกนะครับแล้วอันอื่นนะของเรนเจอร์มีอะไรครับผมมีอันอื่นอีกครับอีกโอ้โหหลายอย่างที่เป็นโดดเด่นครับที่โดดเด่นเลยนะครับก็อีกอันนึงเราเรียกว่า forward collision ครับ system ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่โอเคเราขับไปปั๊บระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างใกล้เกินไปครับไฟแดงมันจะเตือนขึ้นมาที่กระจกเลยครับครับผมไม่ได้ที่หน้าปัดนะครับไม่ได้หน้าปัดนะกระจกเลยฮะคือมันเป็นการสะท้อนขึ้นมาที่กระจกครับเพราะฉะนั้นผู้ขับขี่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องละสายตาออกจากกระจกเลยนะครับแล้วก็เห็นเอ้ยโอเคไฟแดงเตือนแล้วนี่นั่นหมายถึงว่าเราใกล้เกินไปครับครับตัว forward ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันว่าเราอยากจะใกล้มากใกล้น้อยตั้งได้ตั้งระยะได้ตั้งระยะได้ครับอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สองคือพอเราขับขี่อยู่ในเลนเสร็จปั๊บเองนะครับเราก็มีอุปกรณ์ตรงนี้อีกนะครับที่จะเตือนเราว่าเออรถคันนี้ใกล้เกินไปแล้วนะครับก็จากสัญญาณไฟแล้วมีอะลามด้วยไหมครับอะลามตรงนี้มีครับถ้าใกล้เกินไปปั๊บมันจะดังตึ๊ดๆๆๆๆเลยครับก็คือถ้าใกล้มากเนี่ยมันก็จะเราเรียกว่า alert เราขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยใกล้เกินไปแล้วนะคุณใกล้เกินไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องเว้นระยะห่างนิดนึงนะครับนอกจากระบบ forward แล้วนะฮะเราจะมีระบบอะไรครับพี่โอเคเราเรียกง่ายๆอันนั้นแล้วกันว่าอันนั้นคือระบบ forward อันนี้เป็นอีกระบบหนึ่งซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการขับขี่โดยอัตโนมัติครับปัจจุบันนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเรามีแค่เราเรียกว่า cruise control cruise control ครับผม cruise control คือการตั้งความเร็วนะครับคือถ้าต้องการขับที่120ขับที่110ก็คือตั้งไว้ตั้งไว้ไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องทำอะไรเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รถใกล้กันข้างหน้าปั๊บเราต้องเหยียบเร่งมันก็จะตัด cruise control ออกไปใช่ครับผมแต่ก่อนหนึ่งที่เราใส่มาในเรนเจอร์ด้านหลังเราเนี่ยครับไม่ใช่ cruise control ปกติเราเรียกว่า adaptive cruise control ครับผม adaptive cruise control เนี่ยคือเป็นการพัฒนาระบบ cruise control ให้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกครับครับเช่นเมื่อเราตั้งความเร็วไว้ที่120นะครับเราขับไปพอใกล้รถกันข้างหน้าปั๊บ adaptive cruise control เนี่ยครับจะเบรกให้เราเองอัตโนมัติครับผมนั่นหมายถึงว่าAdaptive Cruise Control เนี่ยตั้งทั้งความเร็วและระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันข้างหน้าโอ้ถ้าเกิดเราเผลอเลยนะฮะแหมกำลังสบายๆตั้ง Cruise Control ไว้ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะขับขับไปเกิดเผลอครับถ้าใกล้เมื่อก่อนเราต้องเบรกเองหรือที่เขาเบรกให้เราครับโอ้ครับผมการเบรกเนี่ยเราก็สามารถตั้งระยะได้ว่าต้องการใกล้มากน้อยแค่ไหนในหน้าจอเนี่ยครับของใน Ranger เนี่ยเขาจะมีบอกไว้เลยว่าคุณต้องการใกล้ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4คือระดับ4ก็คือไกลมากก็ประมาณแบบ50เมตรเกิน50เมตรขึ้นไปก็คือจะไกลๆนะพี่สรุปนะเขาก็จะวิ่งทางยาวนะต้องทำขนาดนั้นครับเบรกไว้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใกล้หน่อยก็คือก็โอเคมาใกล้ๆปั๊บเขาก็จะเบรกให้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่ในระยะที่เราตั้งไว้รถก็จะเบรกอัตโนมัติเลยครับครับผมครับผมคูลคอนโทรลแล้วยังมีอะไรครับพี่อีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็น driver assist นะครับตัว driver assist เนี่ยก็คือเป็นการวัดหรือว่าพฤติกรรมของผู้ขับขี่ประสิทธิภาพของผู้ขับขี่ประสิทธิภาพผู้ขับขี่ครับเช่นถ้าอ่อนล้าเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยแน่นอนครับทุกท่านก็อาจจะต้องมีรถหรือว่าไม่ได้ control พวงมาลัยได้เต็มที่ 100% นะรถก็จะมีโอกาสที่จะไปทางซ้ายทีขวาทีนะครับตัวนี้รถก็จะจับแล้วว่าพฤติกรรมผู้ขับขี่เนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มไม่เหมือนเดิมเริ่มไม่เหมือนปกติ
ขาก็จะเตือนขึ้นมาเลยครับโดยมีเป็นรูปกาแฟเตือนขึ้นมาโอ้แหมอันนี้ต้องคุยนิดนึงเปิดมีผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักท่านหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช้เรนเจอร์นะครับใช้เอเวอเรสต์ครับขับรถกรุงเทพไปเมืองกาญครับท่านบอกเจอกินกาแฟไป8แก้วคือสั่งให้กินกาแฟไป8แก้วใช่ครับท่านบอกสงสัยท่านจะแก่นะฮะแต่ท่านบอกว่ามันปลอดภัยสูงมากใช่ครับคือการเตือนตรงนี้เนี่ยเป็นการเตือนให้หมายความผู้ขับขี่ทราบว่าโอเคนะคุณเริ่มที่จะอ่อนล้าเหนื่อยล้าแล้วนะถึงระยะเวลาแล้วนะครับที่จะต้องพักนะครับก็เป็นไปตามเรียกว่านโยบายนะครับที่ภาครัฐได้พยายามรณรงค์ณปัจจุบันนี้นะครับในช่วงสงกรานต์นะครับก็ขับ2ชั่วโมงเพื่อจะพักสักครั้งนึงนะครับแต่รถคันนี้เนี่ยมันมีระบบตรงนี้เตือนให้ว่าโอเคคุณขับไปนะแล้วก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าเริ่มรู้สึกที่จะควบคุมไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพักทานกาแฟหน่อยไหมครับครับผมอันนี้ก็คือระบบของรถกระบะเรนเจอร์ใช่ครับผมซึ่งจริงกระบะเรนเจอร์จะมีระบบซิงค์ระบบโทรศัพท์ออโตเมติกนะฮะสั่งด้วยเสียงอะไรนี้อยู่แล้วอันนี้คือของเดิมอันนี้คือของใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาใช่ครับผมครับซิงค์เนี่ยเป็นอุปกรณ์เรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับของ Ford เลยที่มีอยู่ในทุกรุ่นนะครับนอกเหนือจาก Ranger ก็ยังมีอยู่ใน Everest เช่นเดียวกันแล้วก็มีอยู่ในตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวใหม่ที่เราเปิดตัวมาคือโฟกัสคือโฟกัสครับผมนะฮะตอนนี้เราคุยเรื่องกระบะนิรภัยแล้วเรื่องระบบของความปลอดภัยของกระบะนิรภัยคือ Ford Ranger ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะคุยเรื่องโอ้โหเยอะเลยช่วงหน้าจะมีอะไรนะฮะ Everest มีทั้งโฟกัสโฟกัสนะฮะนะฮะว่ามีระบบความปลอดภัยอย่างไรบ้างนะครับส่วนตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ